つけた気がしたんだ。たった一人の味方、何度伝えたって足りないよね。本当ありがとう。โอเคสวัสดีวันสกาแต่ก็ท่านอยู่เกมที่ว่าตาดีวันเล่นโอเคเราไปต่อกันวันนี้ไม่มีใครใช่ไหมสบายแล้วดวงชะตาธรรมดาครับอ้าวหาจะปีทีวีแตกแล้วไหมล่ะจดหมายจากใครกันก็ฉันทำมาเพื่อเป็นอาหารเช้าในซาลูนนะจะถึงเพื่อนหนมจากกัสผมลูกจะเป็นสปาเกตตี้เก็บไปให้คนอื่นทานเราไม่กินเองโอเคโอ้ชัวร์ what the fuck ไม่น่ารันเลยอ้าวรีเควส5ชิ้นตรวจทำไมไม่เห็นหญ้าขึ้นเบยหญ้าไม่งอกงามเบยอ่ะแย่ลาวไก่ลาวกระต่ายรู้สึกเหมือนกระต่ายโดนลุมยำอยู่ตัวเดียวมีกระต่ายตัวเดียวอ่ะกระต่ายตัวเดียวแล้วเป็ดเพียบเลยเป็ดและไก่เอ้ยพวกเป็ดและไก่ออกไปเดี๋ยวเราเอาไข่ใหญ่ไปทำโอเคต้องทำเพิ่มน้องเนี่ยเครื่องไม่พอเฮ้ยนี่มันแพะตัวมันใหญ่ขึ้นบอกว่าสุดที่ไปเองเห็นไข่แพะด้วยอ่ะโทษจับคายขอนมหน่อยแพะขอนมหน่อย What the fuck นมแพะแม่แม่นมแพะจะได้เอาเป็นมาได้เป็นชีสยังไงวะนึกไม่ออกเดี๋ยวก็รู้เองครับโอเคเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับมินนี่ก่อนมันโอเคยังไอ้ต้นนี้มันใช้เวลากี่วันในการโตวะเนี่ยสตาอะไรเขาเรียกอะไรแรซีดปะหรือว่าอะไรสตาฟูดหรืออะไรไม่รู้นั่นอะโตโคตรนานเลยแล้วนี่ยังไงเนี่ยโอ้โหอลังการสวนยางเราเสียงผึ้งอะได้ยินเสียงผึ้งหรือว่าตรงนั้นจะมีพลังงานไม่ใช่ละนี่มันวายละโอ้วันนี้เดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วครับเดี๋ยวเราไปทำวายดีกว่าเวทหายไหมหายโอเคขั้นแรกวิธีทำเค้กครับเค้กทำจากวูด30แค่นี้ก็ไม่พอแล้วคอปเปอร์ไอรอนเครวูดและโอ๊กอีซี่ขั้นแรกเลยขายชีสขายมะยองก่อนจึ๊บๆเก็บพวกไข่เข้าไปจึ๊บๆๆเชิบนี่แหละทำเค้กขึ้นมาครับปึ๊บเอาอีกพอยังที่ไม่พอคือไม้ตอนเนี้ยรู้เลยไม่พอคือไม้จริงๆโอเคเดี๋ยววันนี้จะทำการเรียกว่าอะไรอ่ะเตียนไม้บริเวณบ้านเราให้ราบคาบหน่อยเพื่อให้เราได้รับไม้มาใช้งานต่อตลอดไปไม่ว่าเราจะเป็นไม้จากประเทศไหนเจ้าจะต้องกลายเป็นสีของข้าอย่าลงน้ำดิโว้ยต้นเห็ดนี่มันผมว่าได้ของไม่คุ้มเท่าไหร่นะหน้าตัดผิดมากเห็นไหมได้ฮาร์ดวูดชอบนี่แหละความดีของมันนะผมฮาร์ดวูดอัพสกิลมาแล้วไงฮาร์ดวูดฟรีแต่ไม่ใช่ว่าได้ 100% นะไม่ได้ 100% มันได้แค่ประมาณมันมีโอกาสได้มันไม่ใช่ได้แน่ๆก็ยังดีอ่ะดีกว่าไม่ได้เลยปึ๊บตัดรัวๆตัดรัวๆตัดล้มไหนล้มซ้ายดีมากจะพยายามตัดไม่ตัดต้นอ่อนหน่อยให้เหลือต้นอ่อนไว้มันงอกมากกว่างอกงามต่อไปส่วนต้นใหญ่ก็กลายเป็นเศษส่วนเหมือนกันนะเอ้ยเศษซากปะปึ๊บเคโคตรน้อยเลยให้ตายไม่ใช่เคเฮฟางเฮฟางน้อยมากติดอะไรนักหนาวะเนี่ยเดินยากโคตรตัดรัววันนี้เราต้องการตัดไม้รัวๆนะผมเพื่อให้เราได้วูดไปทำเค้กกันถ้าทำเค้กได้เยอะๆเนี่ยทำให้เราสามารถหมักของได้มากขึ้นเยอะมากขึ้นเทียบเลยผม
ซึ่งความสบายของมันเนี่ยคือทำให้เราสามารถได้เงินอย่างว่องไวยิ่งขึ้นจากการหมักนี่แหละการหมักนี่ถ้าเกิดเป็นหมักผลไม้จะได้คูณ3เงินไม่ใช่คูณ4ถ้าเกิดเป็นหมักผักจะได้คูณ3ครับหมักได้ไวก็คูณ4ราคาที่ได้ไปมีคนบอกว่าให้หมักแซลมอนเบอร์รี่แซลมอนเบอร์รี่เนี่ยราคาขายแค่5โลนะครับคูณ4ก็ได้แค่5-4-20แค่นั้นอะบอกเลยว่าไม่คุ้มกับเวลาที่หมักมากๆโคตรไม่คุ้มนะผมเลยไม่หมักครับเอาไว้กินลงเหมืองแล้วมาให้คนอื่นดีกว่าคุ้มเยอะคุ้มกว่าเยอะเลยอะไรคือเพลงเพิ่งขึ้นเพลงมึงดับเลยเมื่อกี้ไม้โคตรเยอะชอบเอาอีกขอเยอะๆมาเอามาอีกตอนนี้ผมตัดไปประมาณครึ่งฟาร์มแล้วถูกไหมตอนนี้เราเคลียร์พื้นที่ไปใช้งานได้ครึ่งฟาร์มแล้วประมาณนั้นนะแต่ว่ายังเหลือพื้นที่บางส่วนที่เราไม่เปิดเผยฝั่งซ้ายล่างเราไม่ได้เคลียร์เลยไม่เป็นไรไว้ก่อนได้ค่อยๆเคลียร์ไปครับอย่าไปเคลียร์เยอะหมดมันจะไม่มันให้เรารู้ว่าฝั่งซ้ายล่างเรามีต้นไม้อะไรขึ้นอยู่ดีกว่าเยอะเชื่อเราตอนนี้แม่งหมดแล้วแหละด้านกลางแล้วทั้งหมดแล้วตอนนี้ต้นไม้จะหมดป่าหมดบ้านแล้วเราต้องตัดมันนอกบ้านกันบ้างแล้วแหละตัดตัดรัวนี่ผมตัวเข้ามาเลยเนี่ยไม่ได้เข้ามาทำปกติอะไรวะมองไม่เห็นต้นไม้ธรรมดาหรอขอโทษไม่เอาไม่ตัดบอกแล้วธรรมดาไม่ตัดเราตัดแค่ที่มันโตแล้วเด็กธรรมดาไว้ให้มันขึ้นนะผมปล่อยให้เด็กมันโตติดโอ้ยถ้าเกะกะก็น่าตัดนะเริ่มหมั่นไส้วันนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะไม่ออกจากบ้านเช่นกันไม่เช่นเดิมเลยนะผมเพื่อความงอกงามแก่ชีวิตและทรัพย์สินที่ดีแล้วฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันอยู่ที่นี่เธอไม่ใช่โทษวันนี้ยายเกาหลีเลยไม่ใช่นิยายดิซีรีส์อะไรคือนิยายวะเด้อโหโคตรเลยเธอเลยบ้านแล้วเธอคนนี้ก็ฟาร์มคนอื่นแล้วล่ะนี่พยายามเคลียร์แล้วนะผมนึกว่าฝั่งซ้ายเนี่ยทำอะไรดีคือว่าการผลิตเรานี่มันจะแบบอลังการเกินไปแล้วเดี๋ยวสักพักนะต้องบอกเลยถ้าเกิดขึ้นปีสามได้รวยอย่างนี้อยู่นะเนี่ยเต็มตัวเลยขายการผลิตเดี๋ยวมันจะลากยาวถึงเนี่ยปลูกทีก็พันต้นอะไรเงี้ยรวยนะครับแต่ว่ากว่าจะเสร็จก็ตาแตกใช้เวลาทำมา 4-5 วันกว่าจะเสร็จรอบหนึ่งอันนี้ก็หาไม้ไม่ทำอย่างอื่นเลยเฮ้ยเด้ไอเนจี้หมดเพิ่งเคยไอเนจี้หมดเนี่ยแหละโหสุดยอดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะผม energy หมดได้ผมพยายามรอวันที่ energy หมดมานานแล้วซึ่งตั้งแต่ทำฟาร์มมันไม่เคย energy หมดเลย โอเคขั้นแรกเลยเดี๋ยวเราเก็บพวกนี้ไปก่อนเยอะกว่าเอางี้แล้วกันเอางี้ก่อนเสร็จแล้วทำเค้กขึ้นมามันมีกดแบบลงช่องเลยมีไหมไม่มีวะต้องลากใส่เองทีละช่องโอเคของเกลี้ยงเลยทีเดียวครับผมเสร็จแล้วเราก็จะเว้นที่สงวนไว้หนึ่งช่องเพื่อให้เหมาะไม่ต้องเว้นก็ได้แบบนี้เลยเราแรกว่าจะเว้นที่ไว้เดินนิดนึงครับไม่เป็นไรเราเดินหมดหมุนเลยดีกว่าเสียดายว่ะมีเพิ่มไหมมีคอปเปอร์เพิ่มไหมถ้ามีเพิ่มนี่ทำอีกได้เนี่ยนี่มันโรงงานนรกชัดเสียงเบรกเข้าไม่เป็นไรครับอย่าไปแค
านนี้บอกเลยไม่รู้ไม่พูดไงละเก็บเดี๋ยวไปดูครับว่าฮอปเปอร์มีเหลือไหมถ้ามีเหลือเราจะทำการเพิ่มเข้าไปอีกนะครับผมตอนนี้ถ่านเราเหลือแค่5ก้อนซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นจำนวนที่น้อยพอสมควรไม่พอสมควรมันน้อยโคตรเลยนะครับหมดแล้วด้วย5ได้อีก5พอดีโอ๊กหมดยังหมดแล้วนี่ว่าวายช่างมันไว้นี่แหละโอเคถึงคราวนั้นแล้วเราก็เหลือไว้2พอปึ๊บหกสิบครับไม่ให้เปิดช่องมากกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวต้องไปเอาของคืนด้วยแซฟโอ้โหแซฟแม่งมาเพียบเลยทีนี้แล้วก็หมดพอแล้วรอเผาเสร็จครับผมไม่ตั้งตารอเลยเสร็จแล้วดีสิเหมียวไม่เคยให้น้ำมานานแล้วเหมียวเอาน้ำไหมโอเคปึ๊บทำเค้กเพิ่มอีก2อันปัญหาของเราตอนนี้คือขาดไม้ขาดของขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นขาดโน่นรู้สึกถึงพลังงานฮะต้นไม้ต้นนี้จะโตได้อย่างไรช่างมันต้นหนึ่งช่างแม่งไม่ไหวแล้วจริงทำแค่นี้ก็แบบตัวแตกแล้วอ่ะหยิบเคนมาแล้วก็หยิบอย่างอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องโอเคครับทีนี้เราก็จะหมักได้เดี๋ยวก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 13 13 13ประมาณ50ได้มั้งไม่ถึง100เลยเมลอนนี่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวจะหมักเอาไปหมักเช่นกันเพราะว่าเมลอนนี่เป็นของราคาแพงมากนะผมคุ้มโอ้ฮาร์ดวูดเยอะมากเลยว่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะได้ปลดปล่อยพลังงานที่เราได้สั่งสมมาหรือว่าง่ายก็คือได้ทำอื่นนะบ้างนะผมตอนนี้คือทำอะไรไม่ได้แล้วอ่ะปานอนเลยวันที่4ฤดูร้อนปีที่2ฝนตกแหละอ่ะวันนี้วันเกิดหนูแจ๊ดเดี๋ยวดูก่อนว่าหนูแจ๊ดชอบอะไรครับหนูแจ๊ดชอบFairy Road และ Pink Cake ครับซึ่งบอกแล้วว่าเป็นของที่หาโคตรยากอุ๊ยดวงดีด้วยวันนี้เอ้ยอะไรอ่ะคือขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมปีแอร์นะผมซึ่งเป็นเทศกาลคืนเงินให้นะผม280โกขอบคุณที่คืนเงินให้ครับเยอะมากเลยขอบใจมากเลยรักมากเลยดูครับว่ามีอะไรมั้ยกินแค่อ้าวไม่ต้องทำสบายมีอะไรงอกมั้ยงอกไวๆอ่ะ4วันงอกก็มีมั้ยยังไม่มีใช่มั้ยโอ้เสียงกบมาแต่ไกลเลยโอ้โหตอนนี้เครนเบอร์รี่เรานี่บอกเลยว่าใกล้จะหมดเต็มทนแล้วครับหมักจะหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะได้ข่าวว่ากูใส่พื้นมันยังงอกทะลุพื้นอีกเหรอวะไม่โคตรอินดี้เลยวะบ้าชิปเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมรอนได้โดยการใช้คอปเปอร์ว่ะน่าสนใจเนาะถ้ามันครับไม่ใช่เรื่องที่ต้องการของเราโอ้ป้าพาอ้าวฟ้าผ่าอย่างนี้แบตเตอรี่ก็ต้องมาแล้วนี่ไงดึบๆใหญ่เลยเว้ยเดี๋ยวรอฤดูกาลหน้าครับผมเดี๋ยวสัญญาว่าจะเอาเคเบอร์รี่มาปลูกในนี้ให้เต็มนะฮะตอนนี้เดี๋ยวไว้ก่อนยังไม่มีอะไรงอกใช่ไหมฟ้าผ่าติดอะไรวะโอเคเลสมัทรูมและคอมมอนมัทรูมเงินเหลือ 30,000 ครับเดี๋ยวผมว่าผมจะไปซื้ ขอมาเพิ่มนิดนึงมาหนึ่งแวะก่อนขอเล่นกระต่ายหน่อยกระต่ายไม่มีเสียงเฮ้ยน้ำมันขนตูดเป็ดนี่นะ
ช่จริงด้วยขนตูดเป็ดจริงๆด้วยใช่เหรอวะขนตูดเป็ดอะไม่ใช่ขนเฉยครับอย่าเชื่อเรามากบางครั้งเราก็เรียกชื่อไปผิดตึกแปลกไปอย่าแปลกใจลบหน่อยตุยตุยตุยโว้ยไอเป็ดอย่าบังตุยสิวะไปหายแล้วคือคุณพี่ครับได้แล้วแม่งเป็ดแม่งบังตุยแล้วตุยก็เดินไม่ได้ขอนมหน่อยขอนมหน่อยแพ้ตัวโตจูงขอนมหน่อยแนวตามไม่มีนมให้นี่มันอะไรอ่ะโคตรฟิชมันคืออะไรกันหรือว่าจะเป็นนมจากแพ้อย่างนั้นเหรอแน่นอนครับสิ่งอะไรที่เราได้มาเป็นครั้งแรกเราต้องทำการขายจริงนะผมยกเว้นบางอย่างดักเฟเธอร์นี่ไงใส่นี่ครบแล้วหนึ่งอันแล้วก็พวกที่เหลือก็ยังไม่ได้นะครับรอก่อนเนาะจริงด้วยอีกอย่างนึงครับเรื่องปลาขอเช็คเรื่องปลาก่อนว่ามีอะไรต้องทำไหมคนหนึ่งเดี๋ยวขายของก่อนจึ๊บจึ๊บไม่ใช่ละขายผิดที่แล้วลูกนี่ไม่ใช่อันนี้ใช่ให้อันนี้ให้ผ่านโอเคดึงออกมาเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนที่เก็บกันแล้วโอเคเดี๋ยวเช็คปลาครับป้าไอตู้จีโอนเล็กอย่างเนี่ยแหละมันเป็นช่วงที่ตกได้ทุกฤดูในช่วงฤดูร้อนผมซึ่งจะตกได้ก็ฟ้าผ่าต้องไปที่ถึง 7 PM นู่นต้องไปตกที่นู่นครับที่ไหนวะเขาเรียกอะไรนะมันคืออะไรวะถ้ำใช่ตกหน้าถ้ำครับมีเควสไหมไม่มีไปหาหนูแจ๊ดก่อนหนูแจ๊ดเอาพิงเค้กมาฝากแหละหนูแจ๊ดเราจะต่อเด็กหนูแจ๊ดบ้านหลังไหนวะหลังอ๋อนู่นหลังนู้นอยู่กับนี่ครับอยู่กับป้ามานีป้ามานีมีลูกแมวเมียวป้ามานีจ๋าป้ามานีหนูแจ๊ดอยู่ไหมอ้าวแจ๊ดไม่อยู่แล้วแจ๊ดไปไหนเอาแจ๊ดอยู่บ้านแล้วออกไม่ได้เวรกรรมแล้วขั้นแรกเลยป้าสวัสดีป้าคือผมไม่มีอะไรให้ป้าเลยไปก่อนแล้วกันนะป้าแล้วก็ป้าครับรบกวนซื้อสัตว์สักตัวหนึ่งเอาเป็นพริก16,000โอ้ my god โคตรแพงพริกชื่ออะไรวะท็อกโคตรแพงเลยเฮ้ยหนูแจ๊ดออกมาหน่อยเร็วเอาไงดีหนูแจ๊ดวะหนูแจ๊ดไม่ออกจากบ้านนะฝนตกอ่ะวันนี้แม่งนั้นฝนตกด้วยใช่ไหมล่ะหนูแจ๊ดพิงเค้กที่หนูแจ๊ดชอบเร็วออกมาหนูแจ๊ดหนูแจ๊ดทำไงดีวะไม่เป็นไรครับเราจะมายอดฮอตอุปสรรคแดงปวงเฮ้ยออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยเอาวะเอาวะหนูแจ๊ดหนูแจ๊ดหนูแจ๊ดพิงเค้กลูกอุ้ยน่ารักหูจิตวิญญาณแห่งหนีออกเห็นหนูแจ๊ดแล้วแบบทนไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยอยากจะกินหนูแจ๊ดใจจะขาดเฮ้ยอ้าวอีเวนต์นะงานสักวันฉันรู้ว่าคุณต้องผ่านมาที่นี่วันนี้นะดังนั้นฉันถึงวางเอาไว้เซอร์ไพรส์อ๋อฝนตกด้วยนะไม่ใช่อะไรนี่คือLittle Picnic คือปิกนิกเล็กๆสำหรับเรา2คนนะผม For us นี่คือผักโรมิตที่ผสมผสานสิ่งที่พิเศษเป็นเครื่องเทศสำหรับฉันนะผมเขาเรียกอะไรWith my special ประมาณนั้นครับและนี่คือฟริสลัดทำมาจากอะไรวะของป่านะผมมาลองจีสแตทเวชั่นอะไรเหรอฉันต้องการที่จะพูดขอบคุณที่ช่วยเหลือฉันให้ก้าวเข้าไปสู่การเป็นอาร์ติสต์อย่างแท้จริงอีกหนึ่งขั้นนะผมเอ้ยเอางี้เลยเหรอ
เสียงใครบางคนดีดีดีทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นน่ะใครอ่ะเคลมาทำคุณมาทำบ้าเลยนี่นี่เนี่ยฉันก็หาร้านออนไลน์นะแล้วก็มิสเตอร์เคอ่ะเดี๋ยวมิสเตอร์เคที่ซื้อของซื้อปฏิมากรรมของเธอน่ะมิสเตอร์เคพี่รวยและรักงานอาร์ตของฉันน่ะเหรอฉันนึกว่าเขาจะรักงานฉันนึกว่าเขาจะรวยแล้วก็รักงานอาร์ตของฉันซะอีกที่ไหนได้ก็คนนี้นี่เองเคลครับเออใช่ก็เกือบถูกอ่ะนะดูสิลีอาฉันต้องการให้เธอกลับไปนะฉันคิดถึงเธอนะเบบี้ที่รักเอออีหยุดเรียกฉันหยุดเรียกอย่างนั้นดีๆเลยนะคุณไม่เคยสนับสนุนงานอาร์ตของฉันเลยสักครั้งเลยนะเมื่อก่อนน่ะพอตอนนี้ฉันทำมันสำเร็จแล้วคุณต้องการจะกลับไปเนี่ยนะคุณกำลังทำให้ฉันบ้าเนี่ยเฮ้ยมานี่ก่อนอันแรกคืออัดเข้าที่ใบหน้าของเคลครับอันที่สองคือลองเจรจากับเคลดูอัดแม่งเลยอือโอ้ my godแม่งขึ้นดีไม่เป็นไรแต่หมัดเมื่อกี้สวยมากเลยนะงั้นเราไปจากที่นี่กันเถอะฉันไม่นึกเลยนะว่าจะเคลเนี่ยจะมารบกวนเราเนี่ยยอดมันเหลือเกินตอนนี้ไปหาที่เงียบๆคุยกันดีกว่าเนาะบ้านลีอาก็ดีนะเงียบไม่ใช่เฮ้ยอีเวนต์มันก็ฟินพอสมควรนะเว้ยไม่ใช่ไม่ฟินมันใช้ได้เลยนะผมว่ามันก็ดีอ่ะเออมันก็ฟินดีนะเออผมให้ผ่านครับก็ลีอานะผมเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่มีให้เราเลือกนะครับก็ไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบคนไหนกันว่าจะเป็นเพนนี่อบิเกลหรือลีอานะผมก็ยังเหลืออีกคนนึงและเหลืออีกสองคนที่ยังมีให้ท่านเลือกก็คือเฮลี่กับมารุนะผมซึ่งอีเวนต์ของนี้ยังไม่ได้เริ่มแต่ว่าใกล้เริ่มแล้วนะผมรอละกันครับรับรองว่าจะทำให้ถึงละกันนะผมคือตอนแรกผมก็อาจจะแต่งงานปีนี้แหละแต่พอไปมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอยากแต่งงานในช่วงที่ทำอีเวนต์ทุกคนครบแล้วเพื่อให้หลายๆคนเนี่ยมีได้เรียกว่าได้ชมอะไรครบก่อนนะผมแล้วก็ค่อยแต่งงานทีเดียวนะครับซึ่งอาจจะแต่งงานในปี3เลยไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็อยากให้คงถึงแล้วกันนะฮะอาจจะถึงก็ได้นะผมก็เลยเดี๋ยวพยายามจะเร่งหัวใจขึ้นไปแล้วกันนะเพื่อให้ผ่านอีเวนต์ได้ไวขึ้นแล้วก็ซื้อของแต่งงานได้ไวขึ้นนะผมก็เดี๋ยวจะเอาของไปให้ไม่กี่สองคนเลยแล้วกันไหนๆก็ไปแล้วแล้วก็เอมิลี่ด้วยเดี๋ยวก่อนโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปทำต่างนานาก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยไปทำอย่างอื่นต่อกันตกปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เพราะว่าตกทุกเวลาอยู่แล้วครับไม่มีปัญหาอยู่แล้วสบายตึกคนแรกที่หาตัวง่ายๆนะผมก็คือจะเป็นเฮลี่นะฮะเพราะว่านางชอบหกอยู่แต่ในบ้านเมื่อก่อนหาตัวยากนะเดี๋ยวนี้หาตัวง่ายๆอ้าวอีเวนต์เฮลี่ก็มาว่ะโอ้ยนี่มันตาคุณทำสะอาดผมวันนี้ไม่ใช่หรือไงประมาณว่ายังต้องทำความสะอาดบ้านนะผมเอมิลี่ฮะแม่ฮะเมื่อกี้คือประมาณว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันก็ทำไปแล้วไม่ใช่หรอทำไมสัปดาห์นี้ถึงต้องทำอีกล่ะเธอนี่มันหน่อมแหนมจริงๆเลยงานเรื่องในบ้านส่วนใหญ่ฉันก็ทำไม่ใช่หรอเนอร์น่าจะรู้นี่อันนี้ไม่รู้เรียกว่าแปลว่าเอมิลี่ทำหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจตรงนี้หุยเราเข้ามาพอดีเลยว่ะโอ้ว่าไงนิวฟาร์มบอยว่าไงฟาร์มเมอร์เขามีชื่อนะเธอก็น่าจะรู้นี่ใช่เราก็คิดอย่างนั้นอยู่อะแทนก็มีชื่อนะเว้ยเฮ้ฉันเดิมพันความคิดเห็นของคุณณที่นี่นะผมหมายความว่าไงวะเกี่ยวกับอะไรงงเฮ้ยอะ
โทษจริงๆนะคือเฮลี่อ่ะเขาต้องทำความสะอาดเบาะรองนั่งน่ะก็ฉันทำความสะอาดในสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วนะผมแล้วก็เดี๋ยวข้อหนึ่งนะข้อแรกคือหยุดหอนเอ้ยหอนหรอวะหยุดพูดมากแล้วก็ทำความสะอาดมันซะข้อสองคืออะไรวะเฮลี่นี่มันเป็นแค่งานหนึ่งในสัปดาห์คุณเองนะทำไม่ได้หรออันที่สามคือเอมิลี่คือเธอให้งานยากมากเกินไปอ่ะผมว่าข้อสามมันแหม่งๆดูแปลกๆนะก็ยิงตอบข้อสามนะแต่มันแปลกๆผมว่าเหมือนกับว่ามันเฮลี่มันไม่คือการทำสะอาดบอททำความสะอาดบอทออกหน้ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเว้ยอันแรกนี่คือหุบปากนี่ไม่ใช่แน่ๆละอันสามก็ไม่แน่ใจผมส่วนอันสองนี่งานหนึ่งสัปดาห์เหรอผมว่าข้อสองน่าดีสุดนะผมไปเฮ้ยหงุดหงิดแฮะโอเคคุณชนะฉันจะทำงานอาทิตย์นี้ได้ขอบคุณนะแซกเวอร์ชั่นได้ผลดีมากเลยแหละประมาณนั้นครับบอกร้องหน้าความสะอาดทำความสะอาดจริงๆว่ะเฮ้ยโอเคเราจะมอบดอกทานตะวันให้ตึ้มชอบมากเอมิลี่เอาเจดไปแล้วกันเอมิลี่หัวใจม่วงแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวิ่งไปตกปลาข้างบนกันแล้วก็วิ่งไปหามารุด้วยนะผมโชคเข้าขวาจริงๆแล้วผมว่าเราซื้อของดีกว่าเนาะไปซื้อของที่นี่ก่อนมาร์เก็ตเงินหมื่นสี่ที่เหลือนี่แหละน่าจะทำหลายๆอย่างได้เฮ้พื้นดำเหรอพื้นดำนี่ก็สวยผมชอบพื้นดำเหมือนกันแต่ว่าได้พื้นเมื่อกี้ที่แล้วไปบอกว่าว่าแม่งฟินกว่าเดิมเยอะโอเคปลาซาดีนมันมาขายทำไมวะซื้อเมลอนเพิ่มครับเอ้ยหรือบูเบอรี่ดีวะผมว่าบูเบอรี่ดีกว่าปื๊ดซื้อบูเบอรี่เนี่ยคือจะไปปลูกในนี้ครับผมในโรงกระจกเรือกระจกครับพอแล้วมั้งสัก70อันซื้อติดตัวไว้เถอะครับเพราะว่าบูเบอรี่เนี่ยลักษณะการทำงานของมันเนี่ยลักษณะคล้ายเครนเบอรี่คือปลูกครั้งแรกแล้วก็รอโตเสร็จแล้วก็เกี่ยวได้เรื่อยๆนะผมคล้ายๆกันนั่นแหละปลาจีมารู้กันเถอะมารู้อยู่ไหนมารู้อันนี้ไม่น่าจะมาทำงานครับเพราะว่าฝนตกเนาะน่าจะหยุดนะครับหมอทำงานคนเดียวนี่ไงอยู่จริงด้วยหัวใจแดงแล้วอ่ะ6ดวงแล้วครับโหยก็ฉันจะไปสร้างโรบอทนี่ตัวเวลี่อีซี่มันง่ายของเธอนี่มันดูการท้าทายดีนะฉันว่ามันง่ายแล้วกันเนาะจริงเหรอมีอะไรขายบ้างโรบินดินเนอร์เทเบิลพลาสมาทีวีน่าซื้อเนาะแล้วก็นี่วินเทอร์เทเบิลครับผมเป็นโต๊ะสำหรับวางในบ้าน2ใบ2โต๊ะไปเลยเงินตัวนี้บอกเลยว่าล่อยหล่อมากไหนๆแล้วมานี่ละคอปเปอร์หน่อยไม่ใช่เอาคอฟฟี่มาหน่อยโรบินหัวใจ8ดวงแล้วครับผมไม่จีบโรบินรัวๆเลยฮะได้ไม่เทียดดีแล้วก็เดี๋ยวเราแวะเอาแซลมอนเบอร์รี่ไปมอบให้ลุงลีนัสนิดนึงนะผมเฮ้ยช่วงนี้ชีวิตแม่งไม่ค่อยว่างหรอกเหนื่อยเฮ้ยเหนื่อยหลบฝนอยู่บ้างลุงลีนัสวันนี้ฝนตกนี่มาดีลุงของขวัญที่ดีมากเลยแหละ9ดวงแล้วครับใกล้10ดวงแล้วไปเดี๋ยวเราจะไปปลูกไอ้นี่บลูเบอร์รี่กันนะผมซึ่งตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนไหนๆพลังงานก็เหลือแล้วนี่วันนี้เดี๋ยวเราลงหาทองกันดีกว่าครับจะได้เอาทองมาทำเป็นตกแดดมาตกใจฟ้าผ่าเดี๋ยวรอ 10 AM ค่อยไปแล้วกันตอนนี้ตกปลาธรรมดาก่อนเราจะได้ไปนี่ได้ผมเขาเรียกอะไรนะได้ทองไปทำอิริเดียมอิริเดียมดิตกปลาก่อนตอนนี้รอถึง 7 PM อ่ะเพราะว่าเวลาที่ปลาไม่ออก 7 PM ด้วย 7 PM ก็1ทุ่มอ่ะครับมาเจ้าปลาเฮ้ยปลามันดิ้นว่ะตัวนี้น่าจะเป็นปลาดีนี่คือปลาอะไรวะ
โอ้ยปลาปักโอ้ยแม่งเออแม็กจ้ำให้ตกใจเสียงโถเกียดว่ะตกใจเสียงไอ้นั่นอ่ะเสียงฟ้าผ่าโคตรเกียดเลยแม่งตกใจชิบเป่งเลยบ้าเอ้ยเฮ้ยปลาปักโตอีกแล้วแน่เบยรัชเมาจะหาปลาตัวเนี้ยอะไรอ่านว่าไงสตรูเจนเหรอสเตอร์เจนไม่รู้ปลาอะไรไม่รู้ครับจะหามันให้ได้ฮะจำเป็นต้องหาเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วปลาอะไรโคตรนิ่งแม่งคาร์ฟแหงเลยกูว่าแล้วให้ตายเหอะมาครับมาแล้วขึ้นมากลางหลอดปากโตแง่งๆเลยว่ะท่าทางแล้วโอ้โหมูเฮดหนักกว่าเดิมอีกไม่ได้ที่ต้องการเลยว่ะแย่มาอะไรก็มาเหอะจังหวะนี้รีบแล้วโอ้โหปลาแม่งนี่มันปลาตายหรือไงวะโคตรนิ่งเลยปลาคาร์ฟจริงถ้าขายนี่แพงมากเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีการดีบอ่ะปลาตัวนี้แปลกๆครับมีการดีบพื้นด้วยอาจจะเป็นปลาที่ตามหาก็ได้ไม่ใช่แม่งมันคือปลาชับมาเกือบกดเนี้ยตกใจเมื่อกี้แต่นิดๆกดเมาส์ค้างตอนนี้รอปล่อยเนี่ยเห็นปะปล่อยแม่งตกใจบ้าเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมปลามันแปลกๆวะมันตู้อ่ะเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดเฮ้ยเดี๋ยวหลุดจริงหลุดจริงว่ะแม่งเฮ้ยไม่ตกปลาหลุดมานานแล้วว่ะห่วงกล่องไงบ้าเอ้ยเสียดายไม่น่าห่วงกล่องเลยความเร็วปลาตามทันอยู่แล้วเมื่อกี้สบายเลยแม่งไม่น่าห่วงกล่องโอ้ไม่น่าพลาดเลยว่ะน่าจะเป็นตรงเมื่อกี้เหรอที่เราตามหาเสียดายว่ะพลาดเลยฟ้าผ่าไม่เป็นไรครับตกใหม่ได้ไม่ต้องเป็นหาอะไรหรอกนี้แหละงกกล่องไงคือเราไม่ได้เล่นสายหากล่องมาด้วยแม่งโอ้โหลูกเอ้ยเฮ้ยมีดีบว่ะมันมีดีตู้อ่ะชับแน่นอนกูว่าแล้วชับมาขึ้นมามาเจ้าปลาฉันเลือกได้ทึมตัวนี้เหรอใช่เหรอมันไม่ใช่นะนิ่งอยู่ปกติลัสเมาส์ไม่ก็บูเฮดอ้าวชาร์ปว่ะปกติชาร์ปมันดีดถึงขั้นกลางไม่ถึงนี่ปกติดีดไปถึงกลางนะครับปกติเลยมาจะพุ่งแล้วนะรอบสุดท้ายแล้วครับโหมาคาร์ฟแน่เลยไม่คาร์ฟก็ชับแล้วล่ะอันเนี้ยดูออกเลยอ่ะอ่ะมาเหอะเอาลัดเมาส์อะไรวะทำไมเดาผิดตลอดเลยวะช่วงนี้เป็นไรวะไปชั้น115โอ้มาถึงก็เล่นกูเลยนะฟิลิปในความมืดโหคอปเปอร์มาเป็นก้อนเลยขอบคุณครับเลิฟๆเลยทางลงอยู่ไหนขอละกันโอแม็กมาอ๋อไม่รู้ของดีอะไรนึกออกเอาคอมแบทบูทวัดเดอร์วันนี้ดวงดีเหรอทำไมดอกของแปลกๆจริงๆนะดอกของแปลกๆวันนี้เป็นไรวะหน้ามั้งจำได้ว่าดวงไม่ดีตอนเช้าตอนเปิดทีวีดูมันดวงธรรมดานี่เมื่อก่อนนี่แม่งอันตรายมากเลยตัวเนี้ยเราสู้แทบไม่ไหวเดี๋ยวนี้แม่งอีซี่มากโอเคครับสักหน่อยครับตรงนี้น่ายังมีของออกมาให้ยังดี
เฮ้ยนี่มันโหอีซี่มากเลยว่ะเมื่อก่อนนี่แม่งอย่างยากเอายะเจอที่อย่างนี้ต้องขุดว้าวโอเคตอนนี้เราทำการเอาสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับตัวเราออกไปอย่างเช่นปลาดาวเงินซึ่งไม่เป็นของที่กากมากเฮ้ยนี่มันตัวอะไรกันอะบังอาจบังอาจแมกมาไม่เอาครับจำเป็นแมกมานี่เก็บไว้ได้3ทุ่มแล้วอะเวลาวันนี้ใช้คุ้มมากเลยใช้ได้จริงดีกว่าวันอื่นครับที่ยืนเฉยแล้วก็นอนวันนี้ดีมากสบายใช้ของเยอะไม่อยากถึงชั้น119เลยชั้น119จำได้ว่ามันไม่มีอะไรนะผมเนี่ย119เดี๋ยวลงไปก็เป็นทางโล่งผมจำได้แม่นเลยสกอร์ไม่ทางโล่งมี2อย่างเต็มโหแม่งเลยลงแล้วงุนหงิดลงแล้วงุนหงิดมากเลยของเต็มอย่างเงี้ยลงซ้ำครับของมันเต็มว่ะเอาไงดีวะอันนี้แหละขายเก็บปึ๊บปาดก็ไม่เจอไม้นะฮะฮะสี่ทุ่มแล้วครับใกล้ละไม้เนี่ยเอามาทำไมวะเอาที่บ้านก็ได้ปะวะเราก็ลืมโยนทิ้งตีชั้น115ไม่มีอะไรเลยครับเดี๋ยวเราไปชั้น105แทนน่าจะเวิร์กกว่ามันน่าจะอลังการกว่านะหรือเปล่าไม่รู้รู้สึกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยวะอะไรกันสวัสดีเห็นตัวอะไรไหมอยู่ข้างๆเราโอ้ยโหเกือบตายเดี๋ยวเราจะเอาระเบิดทิ้งแล้วกันเนาะเฮ้ยไม่เอาดินี่ดีกว่าเฮ้ยตัวอะไรเฮ้ยปูเฮ้ยตกใจทำไมปูมันเมื่อกี้ปูมันขยับเขยื้อนตกใจหนักมากเฮ้ยว่าเสียงเพลงเห็นกันต่อสู้เฮ้ยว่ากูจะตายแล้วเนี่ยตายคาเหมือนของหายนะเว้ยเลทแล้วครับไปเดี๋ยวลงชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวนอนแล้วจึ๊บลงไปเจออะไรไหมไม่เจอขึ้นเลยไปอ่ะสายไวไปบัสสต็อปปึ๊บเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวรีบรีบเลี้ยวลงเฮ้ยนี่มันของดีนี่นาที่วินเซนต์ชอบแม่งเอ้ยของมันเต็มอ่ะตอนเนี้ยลำบากมากมีใครทำกระเป๋า48ช่องไหมครับผมอยากได้มากเลยแล้วก็อะไรกว่าอันนี้ถ้าเกิดไม่งกจริงๆไม่ออกมาอย่างเงี้ยเนี่ยแม่งนี่อ่ะได้แล้วฮึบ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 โอเคอะไรวะเออนี่ได้โต๊ะมาไหนลองดิลองสักหน่อยโหโต๊ะยังใหญ่อ่ะไปงั้นแหละโอเควันที่5ฤดูร้อนปีที่2วันเกิดใครเปล่าไม่มีนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่ก่อนครับผมว่าเราทำคอลเลกชันไปไหนแล้วนี่เราขายของไปหลายอย่างแล้วแต่ยังไม่ครบนะผมต้องมีบางอย่างที่ขาดหายไปนะยังไม่ครบสักอันเลยว่ะแม่งเหลือเยอะเหลือเกินโอ้ยอันนี้ครบแล้วหรือยังเดียวเองนี่อาหารครับทำแค่ไม่กี่อย่างเองไม่เคยทำอะไรครบสักอย่างเลยให้ตายเลยเฮ้ยเก็บได้แล้วอ่ะต้องใช้เคียวตัดหญ้าในการเก็บว้าวสุดยอดโหแม่งของดาวเงินเทียบเลยว่ะเอาเป็นขายดาวทองแล้วก็
ทำมันเน้นหมักมาได้อะไรวะผมจำไม่ได้ว่าหมักมาได้อะไรใช่สิ่งที่ป้าแถมต้องการหรือเปล่าวะลองดูแป๊บนึงไม่ใช่มันคือหอมโอเคก็เดี๋ยวผมคิดว่าเราควรจะไปนอนก่อนดีกว่านะเพราะว่าไม่ใช่ไปนอนก่อนควรจะตัดพาร์ทกันก่อนเพราะว่าเวลามันเกินแล้วดีนะออกไปดูเมื่อกี้ก็เดี๋ยวของก็ต้องรีใหม่นะผมก็เดี๋ยวติดตามใหม่พาร์ทหน้าของผมนายปริ้นเซอร์ชาติกับเกมที่ว่าซาเดลเล่นฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์กันด้วยผมถ้ายังที่ชอบโปรเจกต์นี้กันอยู่ฝากคอมเมนต์กันด้วยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นกำลังใจในการให้ผมทำงานต่อแล้วก็เล่นกันต่อแล้วกันผมเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายไปแล้วเย้